ใส่เครื่องอีพาวเวอร์190แล้วก็ระบบเกียร์อัตโนมัติ70ดีฟิตตี้มาโชว์ด้วยนะครับค่อนข้างสวยส่วนนั้นก็จะเป็น CR นะครับด้วยกันชนหน้าใหม่สีดำพร้อมแผ่นกันกระแทกเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่ตัวนี้กันดีกว่านะครับเป็นด้วยล้อยางแบบเทอร์ล่านะครับ VL 4 คูณ 4และชิมาไปไฟฟ้าไหมยังสะดวกและปลอดภัยด้วยสุดยอดไฟฟ้ามาด้วยนะครับตัวนี้ Nissan Intelligent Mobility ให้คุณมั่นใจและปลอดภัยทุกการขับขี่ก็บอกชกก็ให้มาค่อนข้างใหญ่ก็ของภาพรอบทิศทางตัวนี้ก็มีที่เก็บของได้อีกทีนะครับส่วนเบาะนั่งพับได้แล้วก็ดึงได้เลยนะครับต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Apple CarPlay อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนี้ติดตั้งและรับประกันโดยบริษัท City Auto Mobile จำกัดและจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย Nissan ทั่วประเทศค่ะไปดูราคากันราคาตัวนี้มีตั้งแต่ล้าน 459,000 ล้าน 349,000 นะครับตัวนี้เป็นตัว VL ก็นะ 159,000 นะค่อนข้างในตลาดปัจจุบันค่ะหมายถึงออปชั่นที่ให้มาก็ค่อนข้างลงตัวอยู่นะครับที่ All New Nissan Almera Challenge or Believe เปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเบาะนั่งก็สามารถกดทีเดียวแล้วก็พับได้ขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นไปนั่งเบาะแถว3ดูนะครับว่านั่งได้จริงหรือเปล่านะครับค่อนข้างเข้ายากนะครับด้วยเส้นสายตัวรถที่ชัดเจนมิติรถถูกออกแบบนี่นะครับผมนั่งแล้วก็ขาค่อนข้างชันแบบนี้แต่ว่าเบาะเขาสนุกด้วยขุมพลังใหม่พับได้นะครับ 1.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง100แรงม้าเบาะมันเอนได้นะครับแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงจริงๆก็นั่งค่อนข้างอึดอัดนะครับแต่มันเอนได้แหละแต่ว่ายังไงขาเราก็ชันอยู่ดีนะครับขาตัวนี้ชันอยู่ดีโคมไฟหน้าแบบ LED มาพร้อม LED Signature Light รูปทรงบูมเมอแรงไฟตัดหมอกแบบ LED เพิ่มความดุดันด้วยกระจังหน้าบนเครื่องแล็บ V Motion ใหม่กลมดำแต่ว่าบอกค่อนข้างนั่งสบายอยู่นะครับด้วยสีเปียโนแบล็คการก็มีพับแขนให้บอกข้างในเป็นสีน้ำตาลนะครับมีพวกใส่คาซีทให้เด็กด้วยนะครับดีไซน์ด้านหลังโดดเด่นด้วยโคมไฟท้าย LED ตัวแปลงสีเปียโนแบล็คพร้อม LED Signature Light รูปทรงบูมเมอแรงกันชนหลังมาส่วนด้านข้างที่พนักแขนนะครับก็ให้ไปแบบสองคัดมาด้วยแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับรถยุโรปสีดำทูโทนคอนโซลหน้าและแผงประตูข้างกล้องหนังสังเคราะห์เดี๋ยวผมจะขึ้นเข้าไปนั่งดูนะครับพิถีพิถันทุกรายละเอียดด้วยการตกแต่งไม่มีที่จับตรงนี้มาให้นะครับสีซิลเวอร์สีดำไลท์แล้วก็ภายในนะครับมาตรวัดเป็นเข็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะเราสามารถปรับพับตรงนี้ได้เลยมีเซ็นเซอร์หลังนะครับผมขอลองกดให้ดูนะนี่มันพับได้เลยแบบนี้นะครับค่อนข้างสะดวกสบายนะครับนี่เรากดแค่เพียงนี้นะครับคลิกเดียวนี่พับได้โดยที่เรากดแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขับสีนะครับเกียร์ออกมาแบบนี้นะครับให้มาเป็นลายไม้หน้าจอแต่ว่าหน้าจอค่อนข้างเล็กนะครับตรงนี้สามารถวางของได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มนี่นะครับขับสีนะครับขับ2 4 โลมีดิฟล็อกแล้วก็ช่วยลงทางลาดชันนะครับข้างในเป็นลายไม้นะครับแล้วก็บุนุ่มข้างๆส่วนพวกนี้แข็งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบที่เปิดท้ายนะครับแล้วก็มีปุ่มฝาถังน้ำมันป้องกันการลื่นฟงอะไรด้านหน้าสามารถปรับได้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับที่สุดของรถซุปเปอร์สปอร์ตคาร์ที่ใครๆก็หลงใหล Nissan GT-R ค่ะ GT-R Premium Edition ซุปเปอร์สปอร์ตคาร์ที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงขับยกระดับสู่อีกขั้นเห็นสมรรถนะการควบคุมและความประณีตที่หนึ่งชั้นขอต้อนรับสู่เจเนอเรชั่นใหม่ของ GTR ซูเปอร์สปอร์ตคาร์หนึ่งเดียวสำหรับทุกคนที่หลงใหลในความแรง1คนต่อ1เครื่องยนต์มีช่างฝีมือระดับสุดยอดคุณภาพของโลกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ GTR ด้วยมือพร้อมแผ่นป้ายที่กล่าวชื่อของพวกเขา Nissan GTR มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.8 ลิตร24 วัลต์ทวินเทอร์โบให้กำลังสูง